บทรายงานอัตราปกคลุมวัคซีนกันพยาธิ Coverlet Report V2 การเข้าหาคำสั่งการสร้างรายงานอัตราปกคลุมวัคซีนกันพยาธิแม้นมีขั้นตอนเดียวกับการรายงานอื่นๆภายหลังเข้าระบบแล้วให้ทานกดเครื่องหมายแอปแล้วกดปุ่มรายงานหลังจากนั้นให้เลือกบทรายงานมาตรฐานให้ทานเขียนคำว่า EIR ใส่ในห้องค้นหาและจะเห็นคำสั่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเวียกงาน EIR ปรากฏขึ้นมาเมื่อทานเข้ามาฮอดหน้าต่างการเลือกรูปแบบรายงานแล้วให้ทานเลือกบทรายงานอัตราปกคลุมวัคซีนกันพยาธิ Coverlet Report V2 ที่อยู่ลำดับที่6ของคำสั่งการสร้างรายงานเมื่อเข้าไปฮอดหน้าต่างการสร้างรายงานแล้วให้ทานเลือกสถานที่ที่จะเฮ็ดรายงานในกรณีนี้แมนจะเลือกเอารายงานจากแขวงหลวงน้ำท้าหลังจากนั้นให้เลือกประเภทรายงานเป็นปีและเลือกเอาปี2024เลือกชนิดวัคซีนที่ท่านต้องการในตัวอย่างนี้จะเลือกวัคซีนเพตตา3หลังจากเลือกสำเร็จแล้วให้กดปุ่มเอาบทรายงานจากนั้นตัดตารางบทรายงานจะปรากฏขึ้นด้านลุมของหน้าต่างนั้นในบทรายงานนี้ในตัดตารางรายงานจะประกอบมีหลายฐานดังรายละเอียดต่อไปนี้ฐานที่1แมนซื้อคงหางการจัดตั้งในที่นี้แมนรายซื้อเมืองทั้งหมดที่อยู่ในแขวงหลวงน้ำท้าฐานที่2แมนรวม A เท่ากับ B บวก C บวก D บวก E หมายถึงตัวเลขการรับวัคซีนของเด็กน้อยทั้งหมดในเมืองรวมเข้ากันบ่ว่าจะไปรับวัคซีนอยู่ไสก็ตามฐานที่3 B ได้รับวัคซีนอยู่สถานที่นี้ซึ่งหมายถึงจำนวนเด็กน้อยที่ได้รับวัคซีนอยู่จุดบริการแห่งนี้ฐานที่4 C รับจากสถานที่อื่นของภาครัฐตัวเลขในห้องนี้แมนจำนวนเด็กน้อยในเขตเมืองนี้ไปรับวัคซีนอยู่สถานที่อื่นหรือรับวัคซีนอยู่ต่างเขตต่างเมืองต่างแขวงและได้รับอยู่โรงหมอแขวงฐานที่5 Dรับจากประเทศอื่นตัวเลขห้องนี้แมนจำนวนเด็กในเขตหรือเมืองของตนไปรับวัคซีนอยู่ประเทศอื่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับบรรดาเมืองที่อยู่ซ้ายแดนกับประเทศใกล้เคียงฐานที่6 E จากสถานที่บริการเอกชนตัวเลขห้องนี้แมนจำนวนเด็กในเขตหรือเมืองของตนไปรับวัคซีนอยู่คลินิกเอกชนที่อาจจะอยู่ภายในเขตเมืองของตนหรือต่างแขวงฐานที่7 F เด็กน้อยจากสถานที่อื่นมารับวัคซีนอยู่สถานที่นี้ตัวเลขห้องนี้แมนจำนวนเด็กในเขตหรือเมืองอื่นมารับวัคซีนอยู่จุดบริการนี้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในบรรดาสุขศาลาที่ใกล้ซ้ายแดนระหว่างเมืองหรือเด็กน้อยจากเมืองอื่นมารับบริการในเมืองของเฮาฐานที่8 G จำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับอยู่สถานที่นี้ G เท่ากับ B บวก F ตัวเลขห้องนี้แมนจำนวนเด็กน้อยทั้งหมดที่มารับวัคซีนอยู่จุดบริการนี้โดยแยกเป็นเด็กน้อยในเขตปกคลุมตนเองฐาน B และเด็กน้อยจากเขตปกคลุมอื่นฐาน F ตัวเลขในฐาน G ยังแสดงให้เห็นจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้นำไส้ของจุดบริการแห่งนี้ซึ่งจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีในการวางแผนของวัคซีนในแต่ละงวดแต่ละเดือนฐานที่9เฮ็ดประชากรเป้าหมายตัวเลขนี้แมนจำนวนเด็กน้อยเป้าหมายคาดคะเนในระบบ DHIS2 ที่ได้มาจากการสำรวจประชากรของกรมสถิติกระทรวงแผนการและการร่วมมือฐานที่10 i เท่ากับ a หารใน h ประชากรจากศูนย์สถิติแห่งชาติเปอร์เซ็นต์ห้องนี้แสดงอัตราปกคลุมที่เมืองสามารถบรรลุได้โดยได้นำเอาจำนวนเด็กน้อยทั้งหมดในเมืองของตนบ่ว่าจะได้รับวัคซีนอยู่ไสในหรือนอกเขตของตนมารวมกันแล้วหารให้เป้าหมายทั่วเมืองส่วน2ฐานสุดท้ายแมนได้ออกแบบไว้เพื่อแสดงข้อมูลจากแฟ้มครอบครัวซึ่งจะมีข้อมูลแสดงในครั้งต่อไปในอนาคต